วัสดีค่ะอันนี้ไหนดีพอดีครับจะไหว้ไหมดิวข้างบนไหมเป็นไหว้ใช่ไหมคะไหว้วนไปเป็นว่าใช่ไม่ต้องว่าดีวอลโก้ไหนค่ะรูปนะคะขอบคุณค่ะดิวกองพี่ด้วยบีอาชีลาดิวกองพี่ล่ะชื่อพี่ถึงเนื้อเขาชื่อดิวหรือสลาเขาชื่ออะไรบ้างอาชีลาดิวก็เอาเริ่มทั้งหมดเลยเนาะค่ะก็จากกระแสข่าวทั้งหมดอะค่ะดิว่าทุกคนก็คงคิดอยู่แล้วล่ะค่ะว่าเป็นดิวใช่ไหมคะมันก็คือเป็นใครไม่ได้ก็นอกจากดิวแต่สิ่งที่ดิวอยากจะบอกคือดิวเข้าใจแหละว่าแบบทุกคนต้องรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับข่าวสารมาคือมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วว่าดิวเป็นคนทำแต่ในเรื่องจริงแล้วคือเหตุการณ์จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเหตุการณ์มันย้อนที่7ในมุมที่7เราได้ไปโอเคงั้นเรามาเริ่มย้อนจากเหตุการณ์ทั้งหมดเลยละกันเนาะก็คือปกติละค่ะดิวก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปก็ต้องออกไปเที่ยวสังสรรค์เจอเพื่อนใช่มั้ยคะแล้วก็คือวันนั้นเนี่ยดิวก็ได้เดินไปเข้าห้องน้ําซึ่งก็เดินไปมีรุ่นพี่คนนึงรุ่นพี่2คนดิวตามด้วยรุ่นน้องดิวอีก2คนคือดิวคือคนกลางก็คือเดินกันเข้าไปตามปกตินั่นแหละเป็นซอยเข้าไปเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำก็จูงมือกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่สถานที่พวกนี้คนจะเยอะถูกไหมคะเราก็หยุดรอระหว่างที่ดิวหยุดรอเนี่ยก็คือมีเด็กผู้หญิงคนนึงเดินมากับบอดี้การ์ดตัวใหญ่ๆใส่สูทแล้วก็ชนดิวพอชนดิวเสร็จปุ๊บเป็นธรรมดาที่เวลาเราอยู่ในที่ที่เบียดๆหรืออะไรเงี้ยชนกันมันจะมีการผักๆชนๆกันอยู่แล้วแต่ดิวไม่ได้คิดอะไรพอชนปั้งดิวก็โอเคผักพอผักเสร็จปุ๊บดิวก็หันไปคว้ามือรุ่นน้องดิวข้างหลังอย่างนี้พอหันไปคว้าปุ๊บเท่านั้นแหละดิวก็คือโดนจิกหัวไปเลยคือเราโดนเขาดิวโดนจิกหัวใครเป็นคนจิกเราจิกการเขาจิกหัวเด็กผู้หญิงคนนั้นจิกหัวดิวค่ะหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันหลังจากนั้นไม่ได้เกิดการต่อสู้เลยค่ะเนื่องจากว่าดิวไม่ได้ทันตั้งตัวใดๆทั้งสิ้นดิวก็โดนจิกหัวไปดิวก็จิกหัวแล้วก็อยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะคือนึกออกไหมเหมือนหันหลังปุ๊บจิกปุ๊บดิวก็ดึงโดนดึงไปอย่างเงี้ยแต่ตามสัญชาตญาณของเราอะถ้าสมมติว่าเราโดนจิกหัวขนาดนั้นอะมือเรามันก็ต้องยังว่างอยู่ถูกไหมคะเราก็ต้องมีแบบมีกันมีอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นคือดิวโดนก้มหน้าอยู่จริงๆโดนกดหัวอ๋อใช่คือจะติดพื้นอยู่แล้วซึ่งปวดคอมากแล้วก็ปวดหลังมากอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นเนี่ยด้วยความที่เขามีบริการเป็นธรรมดาดิวเข้าใจบริการทุกคนว่าตามหลักเวลาในสถานที่แบบเนี้ยคือบริการต้องเข้าข้างบริการกลายเป็นว่าตอนนั้นบริการประมาณ 8-9 คนเข้ามาหมดเลยแต่ไม่ได้มีใครช่วยดิวเลยและอันนี้บริการร้านหรือบริการของน้องเขาดิวว่าน่าจะรวมๆทั้งหมดทั้งของร้านแล้วก็ของน้องเขาจริงๆก่อนที่เราจะเปิดเรื่องการจิกหัวกันเนี่ยมีเราทางเรา3คนได้มีการแบบว่าหันไปแบบไม่พอใจหรืออะไรไหมกับเขาเรื่องจริงคือเขาเป็นเพื่อนกับรุ่นน้องที่ดิวรู้จักด้วยซ้ำแล้วเขากับดิวคือเคยเจอหน้ากันด้วยซ้ำเราไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นกันเลยนั่นคือประเด็นที่หนึ่งซึ่งมันทำให้ดิวรู้สึกงงว่ามันคืออะไรแต่แว็บนั้นคือดิวไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นเขาเพราะว่ามันเหมือนเราไม่ได้สนใจแล้วเราไม่ได้โฟกัสแต่พอเราโดนแบบนั้นเนี่ยแล้วพอชุลมุนปุ๊บเพื่อนเราก็ยังมีอยู่เพื่อนเราทั้งหมดโดนกาดของที่ร้านผลักออกไปหมดเลยไม่มีใครช่วยดิวเลยสักคนรวมทั้งตัวกาดเองก็ไม่มีใครช่วยดิวจังหวะนั้นคือดิวโดนจิกหัวดิวโดนกระชากแขนจากที่ดิวจับเขาอยู่ดิวโดนกระชากแขนออกซึ่งถ้าในรูปนะคะอันนี้ก็คือรูปที่ดิวโดนเขาทำนี่คือรูปหัวดิวที่ดิวก็โดนเขาทำเหมือนกันในวันนั้นซึ่งมีทั้งเวลา
แล้วก็วันที่อยู่ที่ดิวโดนทำจริงๆซึ่งจะมีรอยแผลอยู่นี่แล้วก็รอยเขียวๆอยู่นี่เนี่ยค่ะคือจะมีหมดเลยซึ่งอันนี้คือเป็นรุ่นน้องดิวถ่ายไว้อันนี้คือตอนเกิดเรื่องเราก็ได้ถ่ายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะรุ่นน้องดิวถ่ายไว้เลยเพราะว่าก็ตกใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือรูปใช่ไหมคะส่วนพอบริการเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกสิเพราะมันมีทั้งกาดด้วยแล้วก็มีทั้งตัวน้องเขาก็จะเห็นเนี่ยค่ะรอยช้ำที่ขาซึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วดิวเปิดให้ดูของจริงก็ได้เพราะยังช้ำอยู่เลยด้วยเนี่ยดิวคือตัวดิวช้ำเต็มไปหมดเลยศอกดิวก็โดนคือกลายเป็นว่าเพื่อนดิวก็ไม่มีใครช่วยได้แล้วก็กาดทุกคนก็คือเทคไซส์ฝั่งนู้นหมดเลยเพราะดิวเข้าใจว่าเขามาพร้อมบริการแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ช่วยดิวได้คือรุ่นน้องดิวคนนึงที่เป็นผู้ชายกระโดดเข้ามากลางวงนั้นแล้วมาช่วยดิวแล้วก็บอกว่าให้เขาปล่อยดิวตอนนั้นคือดิวปล่อยเขาแล้วนะแต่เขาไม่ปล่อยคือเขาไม่ปล่อยจริงๆจนสุดท้ายแล้วรุ่นน้องดิวผู้ชายอ่ะกัดแขนเขาเขาถึงปล่อยพอเขาถึงปล่อยปุ๊บมันก็มีการแบบเคลียร์กันซึ่งดิวพูดตรงๆจากใจดิวเลยนะดิวก็ตะโกนใส่เขาจริงๆว่าเฮ้ยคือมึงเป็นใครมึงเปรี้ยวมากหรอคือมึงเป็นเด็กมึงเปรี้ยวหรอซึ่งดิวไม่ได้ปิดบังใดๆทั้งสิ้นว่าดิวไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเพราะดิวไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเด็กสมัยนี้คือแบบคือเราเป็นเด็กอะเราต้องมีบริการด้วยหรอคือดิวยังไม่เห็นต้องมีบริการเลยนี่คือความรู้สึกของดิวไงดิวก็เลยชวนโอเคเฮ้ยทำไมต้องเปรี้ยวมากเลยเฮ้ยมึงเก่ามากเลยหรอคือก็ฉุนเพราะว่าเราเจ็บอะเราไม่ได้ทำก่อนด้วยเราไม่ได้สู้คือแบบมันไม่โอเคอะค่ะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บบริการก็รู้แหละเขาก็ชี้หน้ามาพอเขามีกัดกันเลยไม่มีใครเข้าไปทำอะไรเขาได้เลยเขาก็ชี้หน้ามาแล้วบอกว่าทำไมมึงทำไมคือตามสไตล์ของเด็กอะเนาะแล้วพอบริการเหมือนรู้สึกแล้วว่าจะต้องมีปัญหากันเขาเลยเหมือนให้เคลียร์กันพอให้เคลียร์กันเนี่ยสิ่งที่ดิวจำได้คือเขายิ่งถอดนาฬิกาของเขายื่นให้คนข้างแล้วพูดว่าเก็บโรเล็กซ์กูไปซิพูดคำนี้หนึ่งเก็บโรเล็กซ์กูไปซิแล้วก็บอกได้มาดิเจอกันเอาเลยมึงกับกูเอาเลยคือตามสไตล์เด็กซึ่งวันนั้นอะตอนนั้นนะจังหวะนั้นดิวว่าเขาเห็นหน้าดิวแล้วนะว่าดิวคือรุ่นพี่คนนึงที่เขาน่าจะรู้จักเหมือนกันแล้วดิวก็รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเขาคือน้องคนนี้นี่ความรู้สึกของดิวตอนนั้นคือแบบมันก็เสียความรู้สึกนะคะที่แบบเอ้าคือเป็นเด็กแล้วก็พูดแบบนี้กับเราด้วยเนาะแล้วก็ทำแบบนี้เราก็เป็นธรรมดาค่ะมันก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นอีกปุ๊บเขาบริการก็รู้สึกแหละว่าจะต้องมีเรื่องกันต่อแหละเพราะอารมณ์นั้นคือดิวก็เจ็บเขาก็ยังซ่าอยู่เขาก็บริการก็เลยไล่ให้เขากลับไปพอไล่ให้เขากลับไปเขายังไม่พอใจกาดเลยที่กาดไล่เขาเขายังหันไปพูดกับกาดอยู่เลยว่ามึงจำไว้นะว่ามึงไล่กูทำกับกูแบบนี้ได้งั้นเราจบกันโอเคจบกับกาดโอเคดิวก็ไม่ได้ก้าวไก่อะไรเขาอยากจบกับกาดของเขาเรื่องของเขาแต่ก่อนเขาไปกับเพื่อนเขาเขาหันมาตะโกนใส่ดิวที่ยืนกันตรงนั้นว่าเดี๋ยวมึงเจอพ่อกูแน่เดี๋ยวกูจะเอาพ่อกูมาเล่นพวกมึงดิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าข่าวออกไปว่าดิวข่มขู่เขาสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเขาข่มขู่ดิวไม่ใช่หรอคะถูกไหมฮะคือหนึ่งดิวไปเที่ยวดิวไม่มีบริการนะสองคือไม่มีใครช่วยดิวนะตอนนั้นสามคือดิวไม่มีการตะโกนใดๆทั้งสิ้นถึงใครใดๆก็ตามเลยดิวพี่ย้อนถามกลับไปหน่อยในวงตอนที่เขาจับล็อกเราอยู่อะตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ชุลมุนยังไงบ้างมีการทำจิกผมแล้วทำไมร่างกายไม่ต้องพิการเข้ามาแล้วอะเขาจิกหัวดิวอย่างเดียวแล้วดิวก้มหน้าอย่างเดียวแล้วก็มันก็ชุลมุนแบบเหมือนสมมติอย่างนี้ปุ๊บแล้วดิวก็จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดอย่างนี้เสร็จปุ๊บกาดก็มาเอาแขนดิวไปแล้วดิวก็ได้ยินเสียงเพื่อนดิวอยู่ไกลๆแล้วหัวดิวเนี่ยคือค้างอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยจึงแรงจิกมันถึงทำให้หัวดิวโนได้เพราะว่ามันนานมากจริงๆอ่ะแล้วดิวก็ได้ยินเสียงรุ่นน้องดิวบอกว่ามึงปล่อยคือเหมือนบอกให้เขาปล่อยดิวซึ่งเขาไม่ปล่อยอ่ะคือยังไงเขาก็ไม่ปล่อยจริงๆคือแน่นมากจริงๆแล้วเป็นอะไรมันเกิดหน้าห้องน้ำทางที่กำลังจะเดินเข้าไปห้องน้ำนอกจากเป็นผู้ชายที่กัดแขนเขาแล้วทางฝั่งเรามีได้แบบเป็นคนไม่มีเลยประเด็นคือมันไม่มีเลยเพราะมันถึงเราถึงรู้สึกแย่จริงๆตรงที่ว่าฝั่งเรามันก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะคะเพราะว่าฝั่งเขาคือดิวว่ากาดประมาณ 8-9 คนน่ะคือเทคอยู่ฝั่งเขาหมดเลยอ่ะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงซึ่งตอนแรกเนี่ยดิวไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องตรงนี้เลยเพราะไม่ได้อยากให้กระทบกับทางร้านหรือใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็ต้องพูดออกตัวไว้ก่อน
แต่มันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งมันไม่พูดไม่ได้อะอันนี้ว่าเป็นการร้านหรือว่าเป็นบริการเขารวมทั้งหมดเลยค่ะดีจ้าแล้วตัดคำกล่าวอ้างว่าข้างหลังจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นทำให้เขาต้องแจ้งความเพราะว่าเราไปกดขู่เขาโทรศัพท์ของเขาอะไรค่ะหลังค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นทันทีทันใดนะคืนนั้นนะคะก็มีเพื่อนของเขาก็คือรุ่นน้องที่ดิวรู้จักนี่แหละได้โทรมาหาดิวเลยทันทีแล้วก็บอกกับดิวว่าพี่ดิวอย่าไปถือสาโกรธอะไรเขาเลยนะเขาเมาจบเถอะสิ่งที่ดิวตอบกับเขาไปตรงๆคือน้องเพื่อนน้องมาจิกหัวพี่โตกว่าเยอะมากเลยเขาต้องขอโทษพี่สินั่นคือสิ่งที่ดิวตอบกลับไปและหลังจากนั้นผ่านไปน่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงเขาก็คือพยายามติดต่อมาที่เพื่อนดิวหลายคนไม่ใช่คนเดียวด้วยนะคะประมาณ2คนที่รู้จักกันกับเขาตัวน้องคนนี้นะน้องผู้หญิงคนนี้ติดต่อมาเพื่อที่จะมาขอโทษดิวในวันนั้นเลย1รอบหลังจากวันนั้นอีก1รอบคือติดต่อมาเพื่อที่จะมาขอโทษดิว3รอบซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ใช่แค่คำพูดมีหลักฐานค่ะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ได้โทรมาหาดิวเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ขอโทษเช่นเดียวกันและเขาขอโทษดิวแล้วด้วยแล้วเรารู้ไหมว่าเขาไปลงบันทึกประจำวันไม่รู้ยอมรับตรงๆว่าเพิ่งรู้เมื่อวานตอนที่มีพี่นักข่าวโทรมาหาดิวแล้วตอนที่เขาโทรมาหาดิวอ่ะวันไหนเขาโทรมาหาดิวก่อนหน้านี้ความหรือว่าเขาไปแจ้งความวันที่9เขาโทรมาหาดิววันไหนเริ่มเกิดวันที่7เขาโทรมาหาดิวเริ่มเกิดวันเสาร์ตกกันวันเสาร์ค่ะที่จะโทรมาหาดิววันไหนเขาโทรมาเขาขอโทษดิวตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะที่เกิดขึ้นใช่แต่เขาฝากเป็นข้อความมาว่าโอเคเขาขอโทษตั้งแต่คืนวันนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นด้วยเขาขอโทษทุกวันเลยแต่วันที่เขาอะค่ะแต่วันที่เขาจะแบบวันที่เขาโทรมาแล้วดิวรับสายเองอะค่ะคือน่าจะเป็นวันจันทร์ไม่ก็วันอาทิตย์นี่แหละใช่ก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะก่อนที่เขาจะไปแจ้งความซึ่งตอนนั้นที่เขาขอโทษดิวได้มีพูดอะไรกับเขาดิวพูดกับเขาไปว่าคือก่อนที่เขาขอโทษใช่ไหมคะเขาได้มีนัดดิวรอบที่3เพื่อที่จะมาเจอกันเพื่อเป็นการขอโทษกันซึ่งดิวอะได้ตอบกับเขาไปว่าโอเคดิวจะเจอดิวอยากเคลียร์อยู่แล้วแต่คำว่าเคลียร์ของดิวอยากให้พี่ๆทุกคนแล้วก็สังคมทุกในคนในสังคมทุกคนเข้าใจว่าคำว่าเคลียร์ของดิวคือดิวไม่ได้จำเป็นต้องไปนัดเพื่อทำร้ายเขานะคะแต่ความหมายคือสิ่งที่ดิวต้องการจะเคลียร์คือดิวรู้สึกว่าเราเป็นคนกันเองที่เราเคยคาดหน้าเห็นตากันดิวไม่เข้าใจว่าณตอนนั้นอาจจะด้วยเขาดื่มไปหรืออะไรใดๆก็ตามดิวอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงทำดิวได้นี่คือแสดงว่าเขาก็ตีความกันว่านัดเคลียร์กันก็คือเราไม่ใช่ไม่มีทางแน่นอนค่ะว่าข่มขู่เขาเพราะดิวชัดเจนตรงนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนเขาหรือกับเขาว่าดิวสัญญาว่าจะไม่มีการทำอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาเอาเพื่อนเขามาได้เลยแล้วตัวดิวก็ไม่มีใครสิ่งที่ดิวพูดออกไปตรงๆคือน้องถ้าพี่ทำพี่หมาพี่จะให้น้องเรียกพี่เป็นหมาได้เลยนั่นคือสิ่งที่ดิวพูดแล้วดิวก็อยากจะให้ทุกคนลองใช้แบบวิจารณญาณในการตัดสินเรื่องนี้ว่าถ้าสมมติว่าดิวกำลังนัดเคลียร์กับคนคนนึงแล้วเจอกันแล้วดิวทำร้ายเขาอีกคือดิวคือโง่มากเลยนะถูกไหมคะแล้วสิ่งที่ดิวผ่านมาทั้งหมดดิวไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่จะต้องไปตอกย้ำเรื่องราวในอดีตของตัวเองให้ทุกคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำแน่มันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคือไม่มีทางที่ดิวจะทำแบบนั้นเคลียร์ของดิวคือดิวแค่ต้องการเคลียร์จริงๆบวกกับดิวรู้สึกว่าหลังจากที่น้องเขามีสติขึ้นหลังจากการดื่มแล้วดิวว่าน้องเขาเหมือนคนละคนจากเด็กคนนึงที่แบบรุนแรงมากอ่ะ aggressive มากแบบโอ้โหถอดนาฬิกาหรือใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นคนที่นอบน้อมดิวก็เลยรู้สึกว่าเออเขาคงหายแล้วมั้งหรือแบบมีสติขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วตัวเราก็ผ่านอะไรมาเยอะอ่ะในวันเนี้ยคือวันนั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตดิวมันคือ10กว่าวันเนี้ยดิว10ดิว27มันถ้าเรียกได้ก็คือ10ปีอ่ะดิวรู้ว่าบทเรียนของการที่แบบทำอะไรโดยที่ขาดสติหรือว่ามีอารมณ์มันมีผลกระทบเอฟเฟกต์ยังไงเพราะฉะนั้นการที่เด็กคนนึงจะมาขอโทษดิวแล้วดิวเป็นผู้ใหญ่แล้วพูดกันตรงๆคือผ่านมาก่อนอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ดิวต้องให้โอกาสเขาอยู่แล้วแล้วก็ให้อภัยเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกค่ะที่มันคือการข่มขู่การที่คนคนนึงขอโทษเราโดยที่เราถ้าหนูผิดจริงเขาขอโทษหนูทำไมอ่ะถูกไหมคะ
ถ้าหนูผิดจริงเขาจะพยายามขอเคลียร์หนูทำไมนั่นคือคำถามที่วันนี้ดิวยังงงอยู่เลยว่าทำไมสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าดิวโดนทำแบบนี้เราได้โทรไปหาเขาไหมไม่ได้ติดต่อเลยค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นมันทำให้ดิวงงมากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเพราะว่าความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นดิวต้องเป็นฝ่ายแจ้งความไม่ใช่หรอหรือพ่อดิวก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรดิวต้องข่มขู่เขาได้หรอมันคือเขาหรือเปล่าที่ข่มขู่ดิวแล้วตำรวจไปแจ้งความไหมคะตอนนี้ดิวว่าตอนนี้ดิวคือดิวคงโดนอยู่ใช่ไหมคะดิวก็คงต้องรอตำรวจเรียกดิวเข้าไปถูกไหมคะตามกฎหมายมั้งแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นในซองสีน้ำตาลนี้คือยังมีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างหมดอยู่แล้วเลยครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเอกสารตรวจร่างกายของดิวว่าคุณหมอคอนเฟิร์มว่าโดนทำร้ายร่างกายมาจริงนั่นนู่นนี่หรืออื่นๆที่เป็นหลักฐานอีกก็พร้อมเข้าไปอยู่แล้วอะค่ะในลงบันทึกประจำวันมันเหมือนหนังคนละม้วนไปเลยอะนั่นคือสิ่งที่มันน่าตกใจไงคะที่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้โทรคุยกันไม่มีการโทรเลยค่ะเพราะว่าพอขอโทษแล้วมีกลายเป็นว่าดิวไปทำเขาดิวก็ต้องกลัวกับการที่จะต้องโทรไปคุยกับเขาอีกแล้วค่ะทางร้านได้มีการโทรมาหรือมีรับผิดชอบยังไงบ้างทางร้านก็ขอโทษตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ว่าพี่ๆกาดต่างๆคือแบบมาทำแบบนี้ทางร้านขอโทษหรือว่าพี่กาดขอโทษเราทั้งพี่กาดและทางร้านนะคะใช่ขอโทษตั้งแต่วันนั้นแล้วจริงๆในนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดในนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามีกล้องวงจรปิดไหมแต่จริงๆแล้วตัวน้องเขาเองพูดนะคะว่าเขาได้กล้องวงจรปิดมาแล้วซึ่งสิ่งที่ดิวตอบกลับเขาไปก็คือให้เอามาเลยค่ะเพราะว่าดิวมั่นใจจริงๆว่าดิวไม่ได้ทำอะไรเขาเลยจริงๆแสดงว่าดิวมั่นใจว่าในสิ่งที่เราพูดวันนี้และสิ่งที่เราอยู่ตรงนั้นเราบริสุทธิ์พี่คะถ้าเห็นแขนดิวอะแขนดิวอย่างนี้หนึ่งหัวดิวอย่างนี้2 3แล้วเดี๋ยวถ้าหนูอาจจะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจีนให้ดูอ่ะโทษนะคะเปิดเบาๆอ่ะซึ่งถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันคือดิวโดนหรือวะคือดิวพอแล้วค่ะก็ถึงบอกว่ามันคือสิ่งที่ดิวโดนมันคือดิวโดนอ่ะอ๋อใช่มันคือตรวจร่างกายตั้งแต่วันที่คือไปโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่เกิดเหตุไม่ค่ะไม่ได้ไปตรวจร่างกายในวันที่เกิดเหตุค่ะคือหลังจากเหตุการณ์นั้นอ่ะตั้งสติได้ไงว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือดิวก็ต้องเตรียมความพร้อมว่าว่าจะเป็นยังไงถามว่าพูดกันตรงๆนะคะถามว่าที่เขาขู่เรื่องคุณพ่อเขามานัดเคลียร์จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาต้องกลัวดิวนะดิวต้องกลัวเขาเพราะว่าดิวไปดิวจะเจออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วดิวพูดจริงๆดิวเป็นคนในสื่ออะค่ะดิวเป็นวันเนี้ยดิววันนั้นกว่าดิวจะลบภาพมาได้แล้วดิวมีวันเนี้ยมันเหนื่อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นการที่ดิวไปแล้วดิวจะไปเตรียมพร้อมเพื่อจะไปลบกับเขาอะดิวไม่คิดอย่างนั้นอยู่แล้วดิวไปเพื่อดิวจะเคลียร์แต่ดิวต้องกลัวเขามากกว่าเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอพ่อกูแน่เพื่อนๆอยู่ทุกคนยังเป็นห่วงเลยว่าเราจะไปกันดีหรอเพราะว่าเราก็เป็นคนในสื่อเราทำอะไรเขาไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว1 2คือเขาพูดมาแบบนั้นเราก็มีวูบๆกลัวๆเหมือนกันแต่ด้วยความที่พูดจริงๆพอเห็นเขาอ่อนมาหรือเขาคิดได้ว่าจะขอโทษเราก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่ามันจะต้องไปแจ้งความเพราะว่าดิวก็กลัวว่าถ้าเดี๋ยวแจ้งความเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นข่าวอีกอย่างนี้ไงหลังจากวันนี้ที่เราแถลงข่าวแล้วเราคิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะติดต่อมาไกลเกลียเขาเพิ่งไกลเกลียกันก่อนที่จะไปหาตำรวจถ้าถามจริงๆยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยอะค่ะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าจากทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่พี่พูดจริงๆอะคือมันหนังคนละม้วนจริงๆไงแต่สิ่งที่เรารับรู้คือแบบพอมันเป็นข่าวแล้วมันออกสื่อหรือโซเชียลต่างๆออกไปแล้วเนี่ยผลกระทบมันกระทบที่ตัวดิวเยอะเพราะว่าอดีตของดิวมันเป็นแบบนั้นซึ่งดิวอยากจะให้ทุกคนแบบแล้วน้อยใจเสียใจไหมเพราะคนก็ตีหน้าว่าเอ้าดิวก็คือดิวเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นที่เราพยายามจะทำรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วค่ะก็โอเคไหมนะคะเออโอเคไหมโอเคไหมพอเราได้พูดแล้วได้อธิบายในสิ่งที่เราสังคมได้ฟังว่า
จริงๆแล้วเรื่องจริงมันเป็นยังไงมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ข่าวลงเมื่อเช้าค่ะก็เนี่ยค่ะก็คือก็รู้สึกว่าเราก็ดิวก็คงต้องออกมาพูดแล้วแหละเพราะจากที่มันเกิดเหตุการณ์จริงมันคนละเรื่องอะเนาะแต่ถ้าคำถามเมื่อกี้คือถามว่าน้อยใจไหมมันก็ถามว่าน้อยใจไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะทำเองแล้วเราผ่านมันมาเองคือแต่สิ่งที่ดิวอยากจะบอกคือดิวไม่อยากให้แบบสังคมตัดสินคนจากอดีตของใครก็ตามถูกไหมคะคือคนเรามันผิดพลาดได้แต่มันก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่าดิวเป็นเหมือนขโมยคนคนหนึ่งที่ขโมยของแล้วดิวได้โดนจับไปละดิวโดนลงโทษไปละดิวไปยืนอยู่ในที่หนึ่งซึ่งมีของหายไม่ได้หมายความว่าดิวต้องเป็นคนขโมยดิวแค่รู้สึกว่าสังคมต้องให้โอกาสดิวนิดนึงแล้วในระยะเวลาที่ผ่านมาคือดิวก็ใช่ค่ะคือดิวก็พยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วดิวก็ไม่เคยไม่ยอมรับความจริงใดๆทั้งสิ้นในชีวิตดิวไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องตกที่ผ่านมาถูกไหมคะคือหนูยอมรับจริงๆว่าทำเพราะฉะนั้นคือถ้าเรื่องนี้ดิวทำดิวก็จะยอมรับแต่อย่าเอาสิ่งที่ดิวยอมรับที่ผ่านมามาแบบขยี้ดิวตลอดเวลาเพราะว่าอันนั้นมันคือบทเรียนแล้วสิ่งที่ดิวพูดตลอดคือให้ดูการกระทำของดิวแล้วเอาเป็นบทเรียนแล้ววันนี้นอกจากที่ดิวจะเอามันเป็นบทเรียนแล้วดิวก็ขยันไปเลยแล้วดิวก็ยังให้โอกาสน้องคนนั้นที่มากระชากหัวดิวเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นดิวคนเมื่อก่อนดิวคงโกรธเขาแล้วอ่ะถูกไหมอ่ะถ้าเป็นดิวคนเมื่อก่อนคือแบบมันไม่รอดมาถึงวันนี้หรอกถูกไหมอ่ะคือดิวคงนอกจากจะแจ้งความดิวก็คงวิ่งตามไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะแต่วันนี้คือสิ่งที่ดิวสร้างแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็ทำให้ดิวหยุดตั้งแต่วันนั้นแล้วก็รอฟังคำขอโทษแล้วก็หยุดตั้งแต่เขาโทรมาขอโทษเราจริงๆด้วยเลยดิวขอโทษถามอะไรกับน้องเขาเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เคยคุยกันอะไรกันมาไหมไม่เคยเลยเคยได้คุยกับเขามาก่อนหน้านี้เคยค่ะก็คือคุณรู้จักกันปกติทั่วไปรู้จักว่าเขาเป็นเพื่อนของรุ่นน้องค่ะเคยเจอหน้ากันหลายครั้งแล้วน้องคนนั้นได้มาคุยกับเราไหมรุ่นน้องที่รู้จักกับน้องคุยค่ะคุยก็บอกแค่ว่าอย่าถือโทษเลยนะเขาเมาดิวก็เลยตอบเขาว่าเอาน้องถ้าอย่างนี้พี่ไปทำอะไรใครก็ได้แล้วพี่บอกพี่เมาก็ได้ใช่ไหมน้องให้เพื่อนน้องขอโทษพี่เธอนั่นคือสิ่งที่ดิวตอบไปอะไรเงี้ยแล้วไอ้คนที่เขานัดว่าจะนัดเคลียร์คือนัดเมื่อไหร่ที่บอกว่าจะนัดวันแรกเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่คืนนั้นพอหลังจากนั้นมีสติก็สองสามชั่วโมงเกือบจะเช้าแล้วอ่ะเขาก็นัดเพื่อจะมาขอโทษตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วไปมาก็ไม่มาแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็นัดแล้วก็ไม่มาวันสุดท้ายนัดเขาจะมาแต่ดิวอะค่ะติดงานคือหมายความว่ามันเลทแล้วอะคือถ่ายโฆษณาอยู่แล้วมันเลิกช้าก็เลยไม่ได้ไปอ๋อก็คือสรุปคือไม่ได้แบบใช่วันสุดท้ายคือวันสุดท้ายหนูเบี้ยวนัดจริงๆแต่หนูไม่ได้เบี้ยวนัดเพราะอะไรหนูเบี้ยวนัดเพราะว่ามันหนูเลิกดึกแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้ไปดิวจะมีการแจ้งความกลับไหมอะเพราะเราก็มีหลักฐานในการที่ว่าเราถูกทำร้ายร่างกายเอาความเป็นจริงนะหนูดิวว่าเรื่องนั้นอะมันคือถ้าเขาขอโทษดิวอะดิวก็ไม่รู้ว่าดิวจะต้องเอาเรื่องเขาทำไมดิวถึงยังดิวว่าตอนนี้ดิวต้องจูดตัวเองเพราะว่าดิวยังงงว่ากลายเป็นว่าดิวไปทำเขาแล้วเขามาเอาเรื่องดิวซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะทุกอย่างมันต้องเป็นดิวหมดเลยไงจริงๆแล้วดิวตัดสินใจจบเรื่องนี้ไปตั้งนานแล้วว่าไม่โกรธกันแล้วก็ขอโทษกันแล้วลองมาเจอกันมาเคลียร์กันให้มันจบให้มันสบายใจทั้งสองฝ่ายมันจะได้ไม่ต้องแบบหลังจากนี้มันจะได้ไม่ต้องแบบเจอกันที่ไหนแล้วมาตึงกันคือมันหมดยุคที่แบบเราเจอกันแล้วฮึ่มๆใส่กันแล้วอ่ะใช่เราเจอหน้ากันทั้งสองคนแล้วก็พูดเคลียร์กันก็นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงพยายามนัดเคลียร์กันแล้วก็ขอโทษกันไงคะมันต้องถึงงั้นแต่พอวันนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วว่ากลายเป็นว่าเขาแจ้งความว่าดิวไปทำร้ายร่างกายพร้อมข่มขู่ดิวก็เลยยังไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของเขาว่าสิ่งที่เขาทำแบบนี้เขาทำกับดิวเพื่ออะไรในเมื่อดิวเป็นฝ่ายโดนกระทำและทุกๆอย่างคือมันเห็นกันอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ดิวพูดมันไม่ใช่เป็นแค่คำพูดมันมีหลักฐานต่างๆนานาด้วยอ่ะคืออย่าใช้คือดิวแค่รู้สึกว่าอย่าใช้ภาพที่ทุกคนติดว่าดิวเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือบทในละครที่ดิวเล่นเป็นตัวร้ายเอามาเป็นแบบสิ่งที่จะมาทำร้ายดิวแบบนั้นเลยเพราะว่าเรื่องจริงกับในละครก็ไม่ได้เหมือนกันอดีตกับปัจจุบันมันก็คนละเวลากันอย่างล่า
าสุดเรามีข่าวกับพี่ไผ่แล้วคนก็เลยโยงว่าเกี่ยวเรื่องนั้นมาเองโอ้ไม่เลยค่ะไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะว่าถามว่าเรื่องนี้พี่ไผ่ไม่พอใจอยู่แล้วไม่พอใจทั้งกาดด้วยไม่พอใจทั้งทุกอย่างแต่พี่ไผ่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงหมายความว่าเรื่องของผู้หญิงคือพี่ไผ่เขาเป็นคนมีเหตุผลพอเพราะว่าเรื่องของผู้หญิงผู้ชายไม่ยุ่งให้ไปเคลียร์กันแต่ถ้าดิวเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามจากพี่ไผ่เขายินดีพร้อมช่วยและซัพพอร์ตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิวแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่แบบมันเกิดจากการแบบดื่มอะเราไม่มีสติแล้ววันนึงมีสติคิดได้มันดิวเข้าใจได้ไงเพราะตัวดิวเองดิวยังอยากต้องการโอกาสจากสังคมเลยอะเราทำไมถ้าสมมติว่าน้องเขาจะมีสติคิดได้ขอโทษดิวเขาก็ต้องการโอกาสจากดิวดิวก็ควรต้องดีกับเขาแล้วก็จบไหมนั่นคือสิ่งที่ดิวคิดแค่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรดิวอยากจะฝากอะไรถึงน้องเขาไหมฮะถ้าน้องเขาไปรับรู้ในสิ่งที่เราพูดก็พี่งงค่ะว่าน้องทำอะไรอยู่แต่ก็วันนึงเราคงต้องเคลียร์กันแหละคุยกันแหละแต่ก็มันก็ต้องเป็นในเรื่องของกฎหมายอยู่แล้วล่ะเนาะดิวก็คงต้องดิวหมายความว่าถามว่าดิวจะเอาเรื่องไหมดิวไม่มีแพลนใดๆที่จะเอาเรื่องเขาหรืออะไรแต่ดิวก็คงต้องโปรเทคตัวเองเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนหลังจากนั้นพี่ดิวเชื่อว่าถ้าน้องดูอยู่ยังไงก็ตามน้องคงต้องขอโทษพี่ดิวอยู่แล้วเพราะว่าน้องพูดขอโทษมาแล้วแต่พอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่น้องจะคิดแล้วกันว่าน้องจะทำยังไงเอ๊ะขออีกหนึ่งคำถามค่ะอยากรู้ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นคือดิวมีแบบหรือว่าระวังตัวอะไรบ้างไหมคะเพราะว่าเชื่อความที่ว่าเขาชี้หน้าแล้วก็พูดแบบที่ทุกคนมองพ่อเรากลัวการข่มขู่ของเขาไหมกลัวตอนที่ไปเคลียร์ค่ะวันที่นัดไปเคลียร์เราต้องไปอ่ะวันนั้นนะคะ เราไม่ได้ไป เราไม่ได้ไปไงวันนั้นอ่ะกลัวแล้วณวันนี้ยังกลัวอยู่ไหมกับสิ่งที่เขาดิวว่าถ้าเป็นข่าวแล้วดิวไม่กลัวละค่ะ เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าดิวโดนอะไรก็คือใครใช่ไหม ถูกไหมอันนี้คุยกันตรงๆก็คือถ้าเป็นข่าวแล้วดิวไม่ได้กลัวแล้วแต่คือก่อนหน้านั้นถามว่ากลัวแค่ตอนไปเคลียร์แหละหลังจากนั้นคือชีวิตเรามันไม่ได้ใช้ชีวิตโดยการทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่ไผ่ครับมีแนวทางน้องเราอยากไปฟังเขาพี่ไผ่รู้เรื่องแล้วเขาได้ให้กำลังใจหรือช่วยยื่นมือมายังไงบ้างเขาแค่พูดว่ามีอะไรให้เขาช่วยเขายินดีช่วยทุกอย่างขอแค่เอ่ยปากแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยปากใดๆทั้งสิ้นไปเพราะว่าเข้าใจว่ามันจบแล้วไงเพิ่งมารู้เมื่อวานเองค่ะว่ามันไม่จบแล้วมันกลายเป็นว่าดิวไปทำร้ายคนอื่นเราจะมีไปบอกพี่ไผ่ไหมคะว่าเขาแจ้งจบนะเขาลงบันทึกประจำวันแจ้งความหนูเขาพี่ไผ่เขารับทราบแล้วค่ะพี่ไผ่เขารับทราบแล้วค่ะเขารู้ไหมว่าเราถูกขนาดรู้ค่ะไม่มีแอคชั่นอะไรเลยหรอคะเขาให้เป็นเรื่องของผู้หญิงเขาเอาเงี้ยเขาพูดแค่ว่าเรื่องของผู้หญิงให้ผู้หญิงคุยกันแต่เมื่อไหร่ที่มีผู้ชายเข้ามาก็เดี๋ยวเจอเขานั่นคือสิ่งที่เขาพูดเพราะฉะนั้นคือไผ่วันพอยต์ก็คือไผ่วันพอยต์ถูกไหมคือจะมาพูดให้แบบดูแบบหนุ่มหนิมมันก็ไม่ใช่คือนั่นคือสิ่งที่เขาพูดแต่วันนี้สิ่งที่เราเข้าใจเสมอมามันคือเรื่องของผู้หญิงกับผู้หญิงและดิวแค่รู้สึกว่าดิวเอาอยู่โดยการที่น้องขอโทษดิวให้อภัยแต่มันกลายเป็นบานปลายและเลยไปไกลมากก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงแต่ถามว่าเอาเรื่องอะไรไหมมันไม่เอาเรื่องอะไรหรอถ้าดิวไม่ได้เจ็บอีกนะหมายความว่าถ้าเราเขาไม่จบจริงๆนะคะดิวถ้าแบบออกมาพูดขนาดนี้แล้วเขายังมีแบบเอาพ่อเอาตำรวจเอาอะไรไหมโอ้ยถ้ามีฟีดแบคเกี่ยวกับเรื่องคดีความใดๆก็พร้อมอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะในซองน้ำตาลก็มีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรื่องนี้คือดิวบริสุทธิ์ใจจริงๆแต่ถ้าไม่จบแล้วดิวโดนแบบอื่นก็ฝากพี่ๆช่วยดิวด้วยละกันดิวคิดว่ามันจะจบลงยังไงคะคิดว่าเรื่องมันจะจบลงยังไงครับส่วนตัวดิวจบด้วยการที่ดิวอภัยให้น้องเขาไปแล้วแล้วหลังจากวันนี้สิ่งที่ดิวจะทำคือดิวก็คงโปรเทคตัวดิวเองแค่นั้นแต่ให้ดิวไปเอาเรื่องเขาอีกไหมหรืออะไรใดทั้งสิ้นก็คงไม่แล้วอยู่ที่ความคิดน้องเขาแล้วแหละว่าจะขอโทษหรือไม่ขอโทษอันนี้แล้วแต่ตัวดิวคือจบก็คือจบเพราะว่ามันจะเรียกว่ายังไงอะดิวเคยผ่านมาหมดแล้วอะแล้วดิวก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมานั่งแบบ
ย่ำอยู่กับสิ่งอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมคะมันผ่านมาแล้วแล้ววันนี้มันดิวว่าวันนึงถ้าเขาโตขึ้นเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องดีในชีวิตเขานั่นคือสิ่งที่ดิวรับรู้ดิวถึงอยากให้เรื่องนั้นมันจบไปไวอ่ะขอโทษกันไวๆเจอกันอ่ะไม่มีอะไรอ่ะแยกย้ายนั่นคือสิ่งที่นั่นเพราะว่าดิวผ่านมาหมดแล้วจริงๆเรายังอยากได้รับคำขอโทษจากเขาหรือการถอนแจ้งความจากเขาไหมคือวันนี้ไม่ได้ซีเรียสแล้วไงว่าเขาจะต้องขอโทษหรือว่ายังไงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือก็เรื่องจริงเป็นอย่างนี้ก็รู้กันไปว่าใครเป็นยังไงก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะดิวว่าบางสิ่งบางอย่างมันรู้อยู่แก่ใจว่าใครทำอะไรและใครเป็นยังไงคำขอโทษมันไม่ได้เป็นคำยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกว่าโอ๊ยขอโทษแล้วดิวจะสบายใจขึ้นมันแค่คำหนึ่งอะค่ะแต่ถ้าน้องเขาคิดได้ดิวก็ดีใจกับตัวน้องเขาแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่น้องดิวกับน้องพายถามนิดนึงก็ยังดีกันอยู่เหมือนเดิมก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหากันจริงๆด้วยวัยที่มันแตกต่างกันสังคมกลุ่มเพื่อนที่มันแบบคนละเรื่องกันนะเนาะด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีปัญหากันจริงๆแต่พอปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นบวกกับปัญหาเรื่องนี้มันก็ทำให้ดูเห็นว่าโอเคหันมาคือเขาก็ยังอยู่ตรงนี้คือถามว่าเขาก็คงโกรธดิวแล้วเขาก็คงไม่พอใจดิวในหลายๆเรื่องในสิ่งที่ความเป็นวัยรุ่นซ่าๆของดิวก็ถ้าพูดให้เขารู้สึกดีขึ้นก็วันนี้ก็งอเขาอยู่อะค่ะเขาอยากให้เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาเราก็ต้องออกสื่อเลยก็มีข่าวมาตลอดอะค่ะก็มันก็มีอะค่ะมันเป็นธรรมชาติอะค่ะของคนที่คบกันนะคะน้องงอนอะไรนู่นเขาก็งอนมันไม่ใช่งอนหรอกค่ะดิว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันด้วยวัยพอการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นและเราก็เป็นแบบสุดโต่งของเราแบบนี้มันก็เลยทำให้เขาเลยอวยพรไงคะว่า นั่นแหละตามนั้นก็อวยพรไปในสถานะคือยังไม่ได้แบบจบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือง้องอนกันอยู่ค่ะง้อยังไงสไตล์ที่ไผ่เราต้องง้อแบบไหนก็ง้อแบบเนี้ยใช่ก็ค่ะหนูว่าสำเร็จค่ะหรือว่าจะจัดทริปกระชับรักโอ้ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นวันนี้คือปัญหาก็เยอะแล้วเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ทำให้เห็นนะคะว่าขนาดเขาโกรธอยู่หรือว่าเขาอะไรอย่างนี้อยู่เขาก็หันมาคือเขาก็ยังอยู่ที่เดิมมันก็ทำให้เราก็ซึ้งใจเขาด้วยเขาก็ควรได้รับการง้อของเราแหละเอาเรื่องนี้ก่อนไหมเรื่องนี้เดี๋ยวไม่รู้จะต้องไปโรงพักหรือเปล่าเลยค่ะแล้วผมต้องไปว่าอุ่นใจไหมคะที่หันมาข้างๆแล้วเจอคุณไผ่อุ่นใจค่ะอุ่นใจมากๆค่ะก็คือตอนนี้ก็ร้อนอยู่เนาะคือดิวมั่นใจว่าไม่ว่าดิวจะอยู่ในสถานะใดๆกับเขาทำให้ดิวเห็นว่าหันมาคือก็มีเขาดูว่าเขาก็ใช้ได้อะค่ะดิวครับดิวต้องนิดเดียวจ้า
้องมีปัญหาอีกตรงนี้ตรงนี้แต่เราไม่ได้ปัญหาหนึ่งสองเดี๋ยวจ๋ากล้องนี้ทีนึงเดี๋ยวครับ